ตอนมายังไม่มีใครพวกมาแย่งจอดรถกันหมดเลยเหรอรถจอดไว้ไหนนี่เดี๋ยวพี่กำลังขึ้นแป๊บหนึ่งไม่บนขึ้นมีอัดไว้ตรงนู้นตอนเพิงแรงรอบนึงแล้วแต่ว่าเครื่องแม่งค้างผมก็เลยลงมาเปลี่ยนเครื่องบินใหม่โอเคชัดอยู่มั้งได้ไหมพังแล้วพังโรงงานแล้วงานพังไม่เขาพังสังกะสีกันแล้วตอนที่ไหม้ก็ยังไม่มีใครทำงานอยู่ในนี้เป็นเวลาพักเที่ยงค่ะส่วนสาเหตุยังไม่ทราบต้องรอก่อนค่ะตอนนี้เบื้องต้นเลยตั้งแต่หายประมาณก็เยอะค่ะแต่ยังประเมินไม่ได้ต้องรอเจ้าของโรงงานมาประเมินทำตรงโต๊ะไม่เห็นไหมใช่ค่ะเป็นโกดังเก็บค่ะก็เก็บกระเป๋าพวกเนี้ยค่ะอันนี้เป็นโกดังเก็บหรือว่าไงฮะโกดังเก็บค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็มีผลิตที่ไทยกับเมืองนอกไม่จากด้านหลังค่ะก็ตามที่เห็นนะคะมีคนงานไหมครับไม่มีค่ะเป็นเวลาพักเที่ยงมาเที่ยงนะเป็นเวลาพักเที่ยงยังไม่ถึงเช้าฝั่งที่ไฟไหม้อยู่